ขอความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญสุขสวัสดีความเจริญในศีลสมาธิปัญญาจงมาเกิดมีต่อคณะพระเถระอนุเถระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามนุษย์เทวดาทั้งหลายมีใจศรัทธาเลื่อมใสใครเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อให้ถึงความสิ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวโอวาทธรรมปฏิบัติเรื่องวิธีการเจริญอุเบกขาพรหมวิหารนะฮะ សូមកាពិសនារាជាអញ្ចឹងតទៅគឺយើងបានស្ដាប់នៅអវាទរធរទៅទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតទៅព្រះអាចារ្យបានសំដែងនៅការបដិបត្តិនៅវិធីបដិបត្តិក្នុងការចម្រើននៅព្រហ្មវិហាររធរគឺដល់អុបេខាព្រហ្មវិហារចិត្តទីដល់ទេฟังวิธีการปฏิบัติเมตตากรุณามุทิตานะพรหมวิหาร3อย่างข้างต้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะต่อไปเราจะได้ฟังวิธีการปฏิบัติอุเบกขาพรหมวิหารนะซึ่งเป็นพรหมวิหารประการที่4นะฮะนะจึงบทต่อไปยังบานสดับនៅវិធីនៃការបដិបត្តិក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌4គឺស្ដាប់នៅការចម្រើនមេត្តាព្រហ្មវិហារករុណានិងមុទិតារួចហើយតទៅយើងនឹងបានស្ដាប់វិធីចម្រើននៅមេត្តាឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារធម៌ជាបន្តនៃការចម្រើនមេត្តានั้นน่ะนะฮะก็เป็นไปเพื่อการกำจัดได้นะขจัดได้เสียซึ่งโทสะหรือว่าพยาบาทนะอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธความขุ่นเคืองทั้งหลายจะถูกกำจัดไปได้ด้วยกำลังแห่งเมตตาคือความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นการจำราญเมตตาหรือก็การปฏิบัติในเมตตานั่นเองคือประพฤติโดยកំចាត់នៅព្យាបាទគឺទូតោសៈការបៀតបៀនផ្សេងៗការគំនុំគំគួនព្យាបាទនៅខឹងក្រោតដោយណៃតោសៈផ្សេងៗនឹងគឺរមែងស្ងប់រងាប់ទៅដោយការចម្រើននៅមេត្តាព្រមវិហារការបฏิบัติករុណានะฮะករុណាเนี่ยเราปฏิบัติเมื่อถึงที่สุดแล้วจิตที่ประกอบไปด้วยกรุณาคือความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์การตั้งจิตปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์เช่นนั้นเมื่อถึงความบริบูรณ์คือสามารถที่จะเข้าฌานได้นี่นะจิตของพวกนั้นก็จะเป็นการทำลายวิหิงสานะคือความเบียดเบียน
ความคิดร้ายความประทุษร้ายต่างๆจิตที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนจะถูกทำลายไปចំណែកការចម្រើននៅករុណាគឺការដែលបានអប់រំចម្រើនករុណាព្រហ្មវិហារធម៌ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តមានសភាពស្ងប់រងាប់ហើយនឹងចូលដល់សភាពជាឈានចូលសម្រាប់ដល់ឈានចិត្តបានជាទីបំផុតមេត្តាអករណាព្រហ្មវិហារធម៌នេះឯងគឺរមែងចូលទៅស្ងប់រងាប់ឬកំចាត់បងនៅវិហិង្សាគឺការបៀតបៀនការគិតអាក្រក់គិតបំផ្លាញឬក៏កំចាត់នៅអ្នកដតីដែលណែនៃការបៀតបៀនចិត្តកើតឡើងទាំងការបៀតបៀនគំនុំគំគួនទាំងឡាយនៃចិត្តរមែងស្ងប់រងាប់ទៅដោយការចម្រើននៅករុណាครับแล้วก็การปฏิบัติมุทิตานะฮะคือความยินดีนะไปในคุณความดีของสัตว์ทั้งหลายนะฮะเมื่อเราได้ปฏิบัติในมุทิตานะคือยินดีในสัตว์ทั้งหลายนะนะก็คือไม่ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้พ้นอย่าให้เขาได้พ้นไปจากสมบัติอย่าให้เขาได้พินาศไปจากสมบัติคือคุณความดีที่เขาได้แล้วจิตที่เราแผ่มุทิตาออกไปจนถึงความสำเร็จนะเป็นฌานก็ดีนะฮะย่อมกำจัดเสียได้นะซึ่งความอิสาริษยานะหรือความเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิหิงสาอารตินะเขาเรียกว่าอารติอารติคือความไม่ยินดีนะฮะจะกำจัดตัวอารติคือความไม่ยินดีในคุณความดีหรือสมบัติของผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะถูกกำจัดไปคืออารติตรงนี้นะฮะนะจำได้อาการจำได้ในมุติตาគឺការត្រេកអររីករាយអនុមោទនាចំពោះសេចក្តីល្អក៏ដូចជាចំពោះសម្បត្តិអ្នកដតីណាដែលអ្នកដតីបានជួបនៅសេចក្តីសុខបាននៅសម្បត្តិហើយក៏មានចិត្តមុទិតាត្រេកអររីករាយដោយបដិបត្តិប្រាថ្នាមិនឲ្យសត្វទាំងឡាយប្រះចាកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រះចាកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានហើយអប់រំចម្រើននៅមុទិតាឯងក៏រមែងអាចធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់រងាប់មាននៅសេចក្តីសុខបិតិសំណោះកើតឡើងរហូតដល់អ្នកអាចឲ្យសម្រេចនៅឈានចិត្តចូលដល់សភាពជាឈានចិត្តបានហើយមុទិតានេះដែលបុគ្គលបានចម្រើនអប់រំហើយគឺរមែងចូលទៅកំចាត់ឬក៏ស្ងប់រងាប់នៅអ៊ីសាគឺសេចក្តីច្រណែនសេចក្តីឈាននេះហើយនឹងអរតិគឺសេចក្តីមិនរីករាយមិនត្រេកអរចំពោះអ្នកដតី
គឺសភាពនៃអ៊ីសាចណែនឈ្នានីសភាពនៃអរតេការមិនត្រេកអមិនរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខជាមួយនឹងសម្បត្តិអ្នកដតីនឹងឯងត្រូវបានកំចាត់ដោយអំណាចនៃការចម្រើននៅមុទិតាប្រមវិហារមើលទាំងឡាយដែលបប្រតិបត្តិនៃមេត្តាករុណាមុទិតានะព្រហ្មវិហាស3យ៉ាងខាងต้นនេះសามารถที่จะส่งกําลังให้จิตของเราเข้าถึงตติยฌานได้นะการได้บุคคลประพฤติปฏิบัติในក្នុងพรหมวิหารธรรม3ข้างต้นคือเมตตากรุณาและมุทิตานี่เองคือรำแหงปฏิบัติบานระโหดដល់ធ្វើឲ្យចិត្តចូលដល់នៅตติยฌานคือสำเร็จในตติยฌานบ้านเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาก็ดีนะฮะเมื่อเราประสบความสําเร็จในการเข้าสู่ตติยฌานได้แล้วก็ควรจะขยายกําลังแห่งเมตตากรุณามุทิตาเหล่านั้นออกไปให้กว้างขวางนะแผ่ขยายออกไปในคนอื่นสัตว์อื่นนะให้กว้างขวางអញ្ចឹងគឺមេត្តាក្តីករុណាក្តីមុទិតាក្តីកាលដែលបុគ្គលបានអប់រំចម្រើនឲ្យបរិបូរដល់ព្រមហើយក៏គាត់បីឬក៏គូចម្រើនដោយការផ្សាយទៅឲ្យបានទូលំទូលាយទៅកាន់សពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងទៅកាន់ទិសទាំងពួងទិសទាំង10ទាំងឯងណាឲ្យបានទូលំទូលាយមកលើទៅនៃការជាខ្យាយអបៃណាในบุคคล12ประเภทนะหรือว่าในทิศทั้ง10มีการขยายอยู่เป็นประจำเนี่ยท่านบอกว่ายิ่งขยายมากและทำบ่อยๆยิ่งจะทำให้เมตตากรุณามุทิตานั้นยิ่งมีกำลังมากขึ้นจังการได้บุคคลบานปฏิบัติให้เนื่องอาจสับจำรานในพรหมวิหารทั่วไปหนึ่งหายบานอ่อหายก็ឲ្យផ្សាយទៅកាន់បុគ្គលទាំង12ប្រភេទ12ចម្ពោះផ្សាយទៅកាន់ទិសទាំង10នៅក្នុងបុគ្គលទាំង12ចម្ពោះនិងទិសទាំង10នោះឯងឲ្យបានរឿយរឿយឲ្យបានជាប្រចាំលោកពោលថាកាលដែលបុគ្គលហ្នឹងគឺកាន់តែចម្រើនកាន់តែផ្សាយទៅណាមេត្តាករុណាមុទិតានោះឯងក៏រមែងកាន់តែមានកម្លាំងឡើងก็จะเป็นเมตตากรุณามุทิตาที่เป็นสีมาสัมเพทะคือสามารถที่จะทำลายขอบเขตได้นะฮะคือหนึ่งตอนละเพียบเจียเมตตามุทิตากรุณาได้เจียสัมเพเตะสีมาสัมเพเตะคือโจทย์ตลอดสเพียบได้อาจตุมเลียในกาในปรุงแดนในแดนกำหนดบางคือเราเมื่อจะแผ่เมตตาให้ตัวเองก็ดีแผ่เมตตาให้คนอื่นสัตว์อื่นก็ดีในบุคคล12ประเภท12ประเภทในทิพย์ทั้งในทิพย์ทั้ง10เนี่ยจะแผ่ไปยังไงมันก็จะมีความสม่ำเสมอกันด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาคือความปรารถนาดีเนี่ยจะสม่ำเสมอกันไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดเลยนี่คือกำลังแห่งเมตตาที่ทำปฏิบัติได้ดีแล้วអញ្ចឹងគឺបុគ្គលដែលបានអប់រំចម្រើនបានល្អហើយហើយអាចផ្សាយមេត្តាទៅនៅក្នុងខ្លួនឯងក្តីនៅក្នុងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងក្តីទាំង12ប្រភេទហ្នឹង
ហើយនឹងអាចផ្សាយទៅក្នុងទិសទាំង10បាននឹងឯងតែចិត្តរបស់អ្នកបដិបត្តិក៏រមែងណាប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មើគ្នាដោយរលូនដោយមានការទៅមិនមានការតាក់មិនមានការឆ្កួតឆ្កងហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្លាំងរបស់មេត្តានោះគឺស្មើគ្នានៅក្នុងសត្វទាំងឡាយក្នុងទិសទាំងឡាយណានេះគឺជាកម្លាំងនៃមេត្តាដែលបានអប់រំចម្រើនហើយមរតធម្មមេត្តាករុណាមុទិតាដែលទីលែណាតបไปណាក៏จะเริญឧបេក្ខាพรหมวิหารต่อไปអញ្ចឹងការដែលបុគ្គលបានអប់រំចម្រើនប្រយោគិវចរបានអប់រំចម្រើនមេត្តាករុណាមុទិតាបានល្អបរិបូរណ៍ហើយតទៅក៏នឹងបានបដិបត្តិឬក៏ចម្រើននៅឧបេក្ខាជាលំដាប់តទៅទៀតបុគ្គលที่ได้ฌานด้วยอนาปานสติก็ดีหรือบุคคลที่ได้ฌานด้วยกสิณก็ดีนะฮะก็พึงให้ทำอนาปานะให้ถึงฌานที่4หรือทำโอทาตะกสิณนะกสิณสีขาวให้ถึงฌานที่4นะฮะทำแสงสว่างแห่งนิมิตเหล่านั้นให้รุ่งเรืองนะสว่างไสวแล้วออกจากฌานที่4มาเจริญเมตตาจนถึงฌานที่3แล้วก็มาเจริญกรุณาจนถึงฌานที่3แล้วก็มาเจริญมุทิตาจนถึงฌานที่3เช่นเดียวกันจังคือสำหรับบุคคลได้บานเชียนได้มีเชียนมุ่นคือมันถ้าแต่บุคคลได้บานเชียนไปអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានឬក៏កសិណមានអោតិតកសិណកសិណពុសោយ៉ាងហ្នឹងក៏ឲ្យបុគ្គលនឹងឯងគឺចូលទៅនៅក្នុងឈាននៃអានាបាណសតិឬក៏កសិណដល់ឈានទី4អចតតឈានចេញមកដោយអាស្រ័យកម្លាំងនៃពន្លឺកម្លាំងនៃឈាននឹងឯងបន្តទៅក៏ឲ្យចូលនៅមេត្តាព្រមវិហាររហូតដល់តតយឈានចេញមកក៏ចូលទៅនៅក្នុងករុណាព្រមវិហារដល់តតយឈានចូលទៅក្នុងមុទិតារហូតដល់តតយឈានដូចគ្នាចាក់នឹងណាឲ្យរពិចរណាធោតណាของเมตตากรุณามุทิตานะฮะว่าเมตตากรุณามุทิตาเหล่านี้ยังมีปีติยังมีสุขซึ่งเป็นสภาพองค์ฌานที่หยาบอยู่งานต่อไปนอเตอร์ก็เอาโยเกียวประจอนไอ้พิจารณาในตู้ระบบในเมตตาพรหมวิหารก็ได้เมตตากรุณาก็ได้มุทิตาก็ได้ถ้านึกมีตู้คือមាននៅបៃតេហើយនឹងសុខៈដែលជាអង្គឈាននៅក្រូនក្រៀននៅឡើយប្រការទី2ណាក៏ใส่ใจว่าเมตตากรุณาและมุทิตานี้นะยังมีความใกล้นะใกล้ต่อความติดข้องใกล้ต่อความยินดียินร้ายในเพราะปีติโสมนัสเหล่านั้นอยู่ណាប្រការទី2គឺឲ្យពិចារណាឃើញទោសរបស់
ឈានរស់មេត្តារបស់ព្រហ្មវិហារធម៌គឺមេត្តាករុណាមុទិតានឹងឯងណាគឺនៅមានសភាពគៀឬក៏នៅចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីរីករាយសេចក្តីពេញចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយកម្លាំងនៃបិតិឬក៏សុខៈសោមនស្សនឹងឡើយចលនារបស់ចេណគុណហេងឧបេខាព្រំវិហារว่าឧបេខាព្រំវិហារเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีสุขนะฮะมีแต่อุเบกขาเอกคตาเป็นสภาพธรรมที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าสงบกว่านะจากนั้นนะเราก็น้อมจิตเข้าสู่อุเบกขาพรหมวิหารโดยมีสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นกลางกลางเป็นอารมณ์ให้บรรทัดต่อไปก็เอาพิจารณาในคุณของอุเบกขาพรหมวิหารธรรมថាឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារធម៌នឹងឯងគឺណាมันមាននៅបិតិមាននៅសុខៈដែលជាអង្គឈានគ្រត់គ្រាទេគឺមានតែឧបេក្ខាហើយនឹងឯកកតាដែលជាអង្គឈានមានសភាពល្អិតជាងប្រណិតជាងហើយប្រសើរជាងណាបន្ទាប់ពីនោះហើយក៏ឲ្យបងអោនចិត្តទៅនៅក្នុងឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារធម៌ដោយប្ររពទៅនៅក្នុងសត្វដែលមានសភាពជាកណ្ដាលកណ្ដាលនឹងជាអារម្មណ៍វិធីការเข้าสู่อุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยนะฮะเป็นวิธีที่พิเศษที่สุดนะพิเศษกว่าพรหมวิหาร3อย่างที่เหลือนะฮะจังวิธีในการปฏิบัติมนสิการะในក្នុងอุเบกขาพรหมวิหารธรรมได้ឯងគឺជាសភាពនៃចិត្តដែលមានសភាពប្រសើរឬក៏វិសេសជាងក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌3ខាងដើមហើយការដែលจะเข้าสู่อุเบกขาพรหมวิหารได้นั้นน่ะบุคคลจะต้องทําเมตตาให้ดีซะก่อนทํากรุณาให้ดีซะก่อนทํามุทิตาให้ดีซะก่อนทําพรหมวิหาร3อย่างนั้นน่ะให้ถึงความเป็นตติยฌานให้ดีทั้งหมดเลยណាហើយនឹងមុននឹងបដិបត្តិនៅក្នុងឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារនេះឯងគឺយោគវិចរអ្នកបដិបត្តិត្រូវតែវឹកហាត់បដិបត្តិនៅក្នុងមេត្តាព្រហ្មវិហារធម៌មុទិតាព្រហ្មវិហារធម៌ហើយនឹងករុណាព្រហ្មវិហារនិងមុទិតាព្រហ្មវិហារ3ខាងដើមនឹងឯងឲ្យបានបរិបូរឲ្យបានចប់សពគ្រប់គឺបានសម្រេចរហូតដល់តតយឈានជាខាងដើមសិនមើលทำพรหมวิหาร3อย่างข้างต้นนะฮะจนถึงตติยฌานได้อย่างบริบูรณ์ดีแล้วนะฮะเขาจึงจะมีกำลังส่งต่อนะฮะจากฌานที่3เข้าสู่ฌานที่4ได้สำเร็จយ៉ាងការដែលបុគ្គលបានចម្រើនព្រហ្មវិហារធម៌3ខាងដើមបានដល់តติยฌានហើយទើបឈានចុះឬក៏ឈានទៅកាន់ការបដិបត្តិនៅក្នុងឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារធម៌ដែលចូលទៅដល់សភាពជាឈានទី4បានแล้วบุคคลที่เราจะแผ่อุเบกขาให้นะฮะเพื่อให้จิตของเราไปตั้งกับบุคคลนะที่เหมาะควรต่อการเจริญอุเบกขาก็พิเศษต่างไปจาก
พรหมวิหาร3อย่างแรกนะครับเพราะว่าในพรหมวิหารคืออุเบกขาเนี่ยจะเข้าไปตั้งกับบุคคลที่เป็นกลางๆนะเราเรียกว่ามัชฌตบุคคลนะตั้งไว้กับบุคคลที่เป็นกลางๆไม่รักไม่เคารพแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูนะแต่เป็นบุคคลที่เป็นกลางๆจริงๆนะจิตจึงจะสามารถน้อมไปเพื่อตั้งความเป็นอุเบกขาได้โดยสะดวกนะให้การจำราในอุเบกขาพรหมวิหารธรรมอันคือมีลักษณะพิเศษខុសប្លែកអំពីព្រហ្មវិហារធម៌3ខាងដើមប្រការចម្រើននៅឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារនេះឯងគឺបុគ្គលបដិបត្តិអាស្រ័យការបង្អោនចិត្តទៅនៅក្នុងដាក់ទៅនៅក្នុងបុគ្គលដែលជាកណ្ដាលកណ្ដាលគឺហៅថាមជ្ឈត្តបុគ្គលបុគ្គលដែលមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីគោរពហើយក៏មិនមែនជាសត្រូវមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានពាវរៈទេគឺណាបុគ្គលដែលមានសភាពជាកណ្ដាលកណ្ដាលនឹងឯងទើបអាចបើអោនចិត្តទៅតាំងទុកដោយអំណាចនៃឧបេក្ខានឹងឯងមួមទាំបានដោយការពិចារណាใส่ใจว่าขอบุคคลผู้นี้นะผู้มีกรรมเป็นของของตนนะขอบุคคลผู้นี้นะผู้มีกรรมเป็นของของตนนะบุคคลผู้นี้นะผู้มีกรรมเป็นของของตนใส่ใจว่าบุคคลท่านนี้เขามีกรรมเป็นของของตนใส่ใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งจิตบรรลุถึงความเป็นจตุตถฌานคือวิธีในการปฏิบัติมนสิการะទៅដោយអំណាចនៃចិត្តដែលបង្អោនទៅនៅក្នុងបុគ្គលដែលជាកណ្ដាលកណ្ដាលហើយណាមនសិការៈទៅដោយបរិកម្មថាឬក៏បង្អោនចិត្តទៅដោយការគិតថាណាសត្វទាំងឡាយសត្វនេះឯងគឺមានកម្មជារបស់ខ្លួនសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនឬក៏បុគ្គលនេះមានកម្មជារបស់ខ្លួនបុគ្គលនេះមានកម្មជារបស់ខ្លួនតែបងអោនចិត្តអ្នកសិការៈទៅដូចនេះរឿយ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 រហូតដល់ចិត្តនឹងឯងដល់នៅសភាពតាំងងំហើយឈានកាន់នៅក្នុងចូលទៅក្នុងចតុតឈានមើលសามารถเข้าไปตั้งมั่นนะจนถึงจตุตฌานนะในอุเบกขาพรหมวิหารนี้ได้ดีแล้วนะฮะก็ให้เราพิจารณาองค์ฌานนะว่าจตุตฌานในอุเบกขานี้นะสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยองค์ฌานคืออุเบกขาเอกคตาตั้งมั่นอยู่อย่างนั้น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงทําอย่างนี้ให้ได้หลายๆบัลลังก์การได้จิตบุคคลบานตั้งมั่นចូលដល់សភាពនៃតាមងំដោយអំណាចឧបេក្ខាចូលដល់សភាពនៃចិត្តតតិឈានហើយនោះឲ្យអ្នកបដិបត្តិនឹងសង្កេតនិតពិចារណាមើលនៅលក្ខណៈរបស់ចិត្តតតិឈានប្រតិទៅដល់អំណាចឧបេក្ខាព្រមវិហារធម៌ដែលមានអង្គឈានប្រកបច្បាស់គឺអង្គឈានដែលជាឧបេក្ខាហើយនឹងឯកកតានឹងឯងបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ឲ្យតម្កល់ចិត្តទៅនៅក្នុង
ជានឹងឯងគឺតាំងរួមនៅក្នុងជានឹងឯង1ម៉ោង2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងធ្វើដូច្នេះឲ្យបានច្រើនច្រើនភ្នែនចាប់នឹងណាក៏ឲ្យរត់ដែរធ្វើវត្តស៊ីទាំង5ของฉันนั้นให้ดีបន្តពីនោះទៅក៏ឲ្យអ្នកបដិបត្តិពឹកហាត់ធ្វើនៅវគ្គសីទាំង5នឹងឯងឲ្យបានបរិបូរណ៍ល្អគ្រប់គ្រាន់ព្រោះរត់ទាំងឡាយណាผู้ปฏิบัติណាមានพื้นฐานที่ดีนะฮะมีพื้นฐานที่ดีจากการทำตติยฌานของเมตตากรุณามุทิตาเมื่อพื้นฐานดีเมตตาถึงฌานที่3ได้ดีกรุณาถึงฌานที่3ทำได้ดีมุทิตานะทำถึงฌานที่3ได้ดีแล้วการเจริญอุเบกขาพรหมวิหารให้ถึงจตุตฌานคือฌานที่4นั่นน่ะจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากไม่ลำบากเลยนะนี่ฉะนั้นให้คือการได้โยคีวจรนะเนี่ยปฏิบัติอาจจำรานพรหมวิหารโทข้างดำคือណាចម្រើននៅមេត្តាព្រហ្មវិហារធម៌បានល្អបរិបូរដល់ព្រមហើយណាចម្រើននៅករុណាព្រហ្មវិហារបានបរិបូរហើយចម្រើននៅមុទិតាព្រហ្មវិហារបានបរិបូរដល់ព្រមរហូតដល់បានដល់នៅតតយឈានសម្រាប់នៅតតយឈានហើយហ្នឹងការដែលនឹងត្រូវបដិបត្តិចម្រើននៅឧបេខាព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងគឺមិនជារឿងដែលលំបាកទេគឺនឹងធ្វើបានដោយមិនលំបាកเมื่อเราทำวัดสีนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะฮะเราจะฝึกที่จะเจริญอุเบกขาเนี่ยไปยังบุคคลที่เคารพนะบุคคลที่เรามีความเคารพมีความรักนะรักและก็เคารพนะบุคคลแรกต่อมาก็เจริญอุเบกขาไปยังบุคคลที่มีความนะเป็นกลางกลางนะบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรนะเป็นต้นและสุดท้ายจึงมาเจริญอุเบกขาให้ตนเองอีกนะจำต่อไปบทประโยคเกวจรบานฝึกหัดอบรมเถรวสัยทั้ง5บานบอระโบให้ก็เอาฝึกหัดจำรานในอุเบกขาพรหมวิหารธรนั่นเองទៅនៅក្នុងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងគឺមានបុគ្គលដែលជាទីគោរពស្រឡាញ់ហើយនៅបុគ្គលដែលជាកណ្ដាលកណ្ដាលហើយបុគ្គលដែលជាសត្រូវពីមានពីវិរៈនឹងគ្នាទៅតាមលំដាប់ហើយរហូតដល់មកចុងក្រោយគឺចម្រើនឧបេក្ខាដល់ខ្លួនឯងវិញเมื่อเรากลับมาเจริญอุเบกขานะด้วยการวางเฉยกับตัวเองไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะฮะแม้กับอัตภาพร่างกายนะของตัวเองนะฮะเป็นผู้ที่มีการวางเฉยนะแม้กับตัวเองอย่างนี้แล้วก็ให้เราแผ่อุเบกขานั่นน่ะไปยังบุคคลที่เราเคารพรักไปยังบุคคลที่เป็นกลางกลางไปยังบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรด้วยการได้บุคคลត្រឡប់មកចម្រើននៅឧបេក្ខាដល់ខ្លួនឯងណាដោយសភាពដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលកណ្ដាលរងើយគឺមិនរីករាយមិនតោមនោះគឺជាកណ្ដាលនៅក្នុងអត្តភាពរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងហើយណាដោយសភាពដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលនៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងបានបរិបូរហើយក៏ឲ្យផ្សាយនៅឧបេក្ខាឯង
ដល់ទៅកាន់បុគ្គលដែលជាទីគោរពបុគ្គលដែលជាកណ្ដាលកណ្ដាលហើយបុគ្គលដែលជាសត្រូវហ្នឹងតទៅទៀតហើយរសង្កេតណាចិត្តที่เขาจะคิดมีความลำเอียงรักตัวเองมันเกิดขึ้นไหมจิตที่มันจะคิดมีความลำเอียงนะด้วยอคติชอบรักในคนที่เราเคารพในคนที่เรานับถือสังเกตความรู้สึกที่จะมีอคติตัวนี้มีอคติต่อคนที่เป็นกลางๆนะมีอคติต่อคนที่เป็นศัตรูหรือไม่นะถ้าหากว่าเราสังเกตว่าเราสามารถปฏิบัติอุเบกขาได้ดีอุเบกขานี้จะทำลายราคะในตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นได้นะให้ก็เอาเนี่ยปฏิบัติยังไงสังเกตไปดัดมือเลยจัดสันดานระหว่างคนเองนะเปรียบสายเดาอุเบกขาเตยกันคนเองหายสายเมตตาเตยกันก็ได้สัตว์เตยมีบุคคลจะตีกรุบสลายจะดามนั่งតើខ្លួនឯងនឹងមានចិត្តលំអៀងចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងខ្លួនឯងឬក៏មានចិត្តលំអៀងអកតេបង្អោនទៅនៅក្នុងបុគ្គលដែលជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរទេគឺឲ្យវិនិច្ឆ័យពិចារណាមើលទៅក្នុងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងតើខ្លួនឯងនឹងមានសភាពជាចិត្តដែលនៅលំអៀងនៅស្រឡាញ់នៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងខ្លួនឯងក៏នៅតែនៅតែតែវាមិនថាណាมันមានទេគឺមានតែសភាពនៃចិត្តដែលជាឧបេក្ខាស្មើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាដែលបុគ្គលអាចចម្រើនមេត្តាឧបេក្ខាបានដល់ព្រមបរិបូរស្មើគ្នាដូច្នេះហើយណាឈ្មោះថាไม่มีราคะเกิดขึ้นนะคือระแมงมันมีในเรียกเกะมันมีในสิกไดเตรจอนึงสิกไดลุอีสิกไดสลัญนั้นกาดลางเลยฉะนั้นอุเบกขาพรหมวิหารตัวนี้เนี่ยนะฮะกำจัดได้เสียซึ่งทั้งราคะและโทสะในตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นไม่มีความยินดียินร้ายในตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นมีแต่ความวางเฉยเป็นกลางๆเพราะรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะดังนั้นคือเมตตาอุเบกขาพรหมวิหารได้บุคคลจำรานให้นั่นเองคือระแมงอาจกำจัดบ้องเตียงเรียกเกียเตียงกามเรียกเกียเตียงเรียกเกียเตียงชีปาเตียนะอภิชีโตมเนาะคือเตียงสิกไดเตรจอริตรีให้นั่นสิกไดสอบกุมกูนนะมันเป็นจัดคือมีแต่สภาพชีจัดដែលជាកណ្ដាលកណ្ដាលនៅក្នុងសត្វនៅក្នុងសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងថាបាទทําไมจึงวางกลางนะวางใจให้เป็นกลางเฉยต่อสัตว์ทั้งหลายได้ขนาดนี้ เพราะอุเบกขาเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัญญาที่พิจารณาแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่มีกรรมเป็นของตนนะสุธาหาไว้บานជាឧបេក្ខាកើតឡើងហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពជាចិត្តដែលជាកណ្ដាលកណ្ដាលមិនត្រេកអរមិនរីករាយមិនទោមរោះព្រះខៈឬក៏មិនស្រឡាញ់មិនជាប់ជំពាក់មិនស្អប់នៅក្នុងសត្វដតីមានតែការប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពជាកណ្ដាលកណ្ដាលហ្នឹងឆ្លើយថាព្រោះឧបេក្ខានឹងឯងគឺប្រកបឡើងព្រមជាមួយនឹងបញ្ញា
ហើយបញ្ញានឹងឯងគឺកើតឡើងឃើញសភាវធម៌ទាំងឡាយទៅតាមពិតឃើញសត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកម្មជារបស់ខ្លួនចិនឧបេក្ខាที่บอกว่าเป็นการวางเฉยเป็นกลางๆเป็นการเฉยแล้วรู้นะรู้ตามความเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตนอย่างนี้เขาทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เขาทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเขาย่อมรับผลของกรรมดังนั้นดังนั้นจิตที่ประกอบด้วยความรู้อย่างนี้เป็นลักษณะอุเบกขาที่เกิดขึ้นด้วยนะกำลังแห่งปัญญาจึงวางเฉยได้แต่ถ้าเป็นการวางเฉยแบบไม่รู้เรื่องนะเขาเรียกว่าเฉยอะไรล่ะนะเฉยโง่ก็เฉยโง่นะฮะอันอย่างนั้นน่ะไม่ใช่อุเบกขาพรหมวิหารในความหมายนี้นะฮะน่ะจังคืออุเบกขาได้ជាพรหมวิหารธรรมได้ประพฤติទៅដោយសភាពណាជាកមានសភាពនៃចិត្តសន្តានណាជាកណ្ដាលនៅក្នុងសត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយទាំងនៅក្នុងខ្លួនឯងដោយមិនមាននៅត្រេកមិនមានការត្រេកអររីករាយហើយនឹងមិនមានការស្អប់ពើមតែជាដើមកើតឡើងព្រោះមេត្តាអបេខាព្រមវិហារឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយអាស្រ័យកម្លាំងនៃបញ្ញាដែលមានការឃើញច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាពូជសត្វនឹងទៅបីធ្វើបាបក្តីធ្វើបុណ្យក្តីនឹងគឺរមែងមានផលមានកម្មនឹងជារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់មានតែដែលអាចតម្កល់នៅសភាពជាកណ្ដាលបានដែលដល់នៅភាពជាឧបេខាព្រមវិហារបានហ្នឹងគឺអាស្រ័យមាននៅកម្លាំងនៃបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយដែលមានកម្មជារបស់ខ្លួនឯងតែប្រសិនបើជាណាសភាពដែលជាឧបេខាបង្ងើយបង្ងើយកដាកដាទាំងមិនដឹងអីណាស្ងៀមស្ងៀមបែបល្ងងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងល្អមិនដឹងអាក្រក់ហ្នឹងគឺមិនឈ្មោះថាជាឧបេខាព្រមវិហារធម៌ក្នុងទីនេះទេតែเป็นเฉยแบบไม่รู้เรื่องนั่นคืออุเบกขาที่ประกอบด้วยโมหะអញ្ចឹងប្រសិនបើមានសភាពជាឧបេខាជាកណ្ដាលងើយកន្តើយដោយការមិនដឹងរឿងអីដោយការមិនដឹងរឿងអីទាំងអស់ល្ងងនឹងឯងគឺជាទូឧបេខាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយនៅក្នុងមោហៈច្រើនឧបេខាទីឧបេខាព្រមិហត្រីហ្មងទីឧបេខាទីប្រកបដោយបញ្ញាเท่านั้นប្រដូចនោះហើយឧបេខាព្រហ្មវិហារធម៌ឧបេខាដែលជាព្រហ្មវិហារធម៌នឹងឯងគឺបានដល់ឧបេខាដែលប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នាជាមួយនឹងបញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះចឹងសាមារថកោសុចតុតឆានគឺឆានទីសូងសុទ្ធណាในบรรดาฌานทั้งหลายตรงนี้ได้นะในบรรดาพรหมวิหารเนี่ยเข้าถึงฌานที่สูงสุดคือฌานที่4ได้นะព្រោះហេតុទៅអាចណាឧបេខាព្រហ្មវិហារធម៌នឹងឯងទៅអាចចូលដល់នៅសភាពនៃចតុតឈានដែលជាឈានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងឈានចតុកណីឈានទី4នឹងបានเมื่อเราทั้งหลายได้เจริญเมตตาพรหมวิหารอย่างนี้ได้บริบูรณ์สมบูรณ์ดีแล้วนะฮะย่อมได้รับอานิสงส์11ประการចង្ការដែលបកលបានអប់រំចម្រើននៅឧបេខាព្រហ្មវិហារធម៌នេះបានដល់នៅសភាពណាបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏រមែងទទួលនៅអានិសង11ប្រការ
หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นต้นนะเหมือนกันนะฮะได้รับอานิสงส์11อย่างนี้เหมือนกันคือบางประตูเลยอานิสงส์11ประการมีการเดชลุจะสุขนะภิญญาลังจะสุขมันอยู่สอบอกรណាចទីគោរពស្រឡាញ់របស់មនុស្សនិងអមនុស្សចទីជាអ្នកដែលអមនុស្សទាំងឡាយតាមថែរក្សាមិនមានគ្រោះណាដែលកើតឡើងអំពីសស្ត្រាគ្រឿងពលឆ្នាំពឹសជាដើមដូចគ្នាជាមួយនឹងអានិសង្ឃនៃមេត្តាថាបាទทําไมឧបេខាចឹងតែនេះសមមិនកាន់តែមេត្តាព្រោះអីសូមថាហេតុអ្វីបានជាឧបេខានឹងឯងមានអានិសង្ឃដូចគ្នាជាមួយមេត្តាព្រោះហេតុអីตอบว่าพระอุเบกขานี้จะมีกำลังได้ขนาดนี้ก็เพราะได้เหตุปัจจัยได้กำลังมาจากเมตตากรุณามุทิตาที่เราได้กระทำดีแล้วนะฮะเมื่อบุคคลกระทำเมตตากรุณามุทิตาได้ดีแล้วเขาจึงสามารถทำอุเบกขาได้ดีนะนั่นก็แปลว่าคนที่มีอุเบกขาได้เนี่ยมีเมตตาสูงมากណាអញ្ចឹងគឺឆ្លើយថាដែលឧបេខាព្រមវិហិតធម៌មានអានិសង្ឃដូចគ្នាជាមួយនឹងមេត្តាកណ្ដាលនឹងឯងក៏ប្រោះតែណាបុគ្គលដែលនឹងចម្រើននៅឧបេខាព្រមវិហិតធម៌នេះបានគឺត្រូវអាស្រ័យការចម្រើនបដិបត្តិនៅមេត្តាព្រមវិហិតធម៌មកកណ្ដាលនឹងគឺបានបរិបូរគ្រប់គ្រាន់បរិបូរហើយចម្រើនមេត្តាករុណាមុទិតាមកគ្រប់គ្រាន់បរិបូរហើយទើបតែជាបច្ច័យនាំឲ្យអាចចម្រើននៅឧបេក្ខាបាឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារធម៌ឲ្យចូលដល់នូវសភាពនៃចតុត្តឈាននឹងបានក៏សរុបคนที่ทําឧបេក្ខាได้ดีนั่นน่ะเป็นเพราะท่านเหล่านั้นมีเมตตาสูงมากណាសរុបមកថាបុគ្គលដែលចម្រើននៅឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារធម៌បានល្អនឹងឯងគឺដោយអាស្រ័យជាបុគ្គលដែលមាននូវមេត្តាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងមានករុណាសូមមកមានមុទិតាសូមមកថាគឺជាអ្នកដែលមានករុណាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនឹងមានមុទិតាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តែថាបុគ្គលที่ยังไม่ได้ฌานนะฮะเราสามารถที่จะเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในชีวิตประจําวันก็ได้นะฮะណាតែសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនមានឈានមិនបានឈានហ្នឹងក៏អាចចម្រើននៅមេត្តាព្រហ្មវិហារមេត្តាករុណាមុទិតាព្រហ្មវិហារធម៌នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះបានដូចគ្នាเมื่อเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะฮะเขามีความสุขมีความเจริญนะฮะเราก็แสดงมุทิตานะยินดีเมื่อเขาได้ดียินดีเมื่อเขาได้สมบัติเหล่านั้นนะก็ตั้งความยินดีอนุโมทนายินดีด้วยได้หรือนะเราเห็นทุกคนทุกท่านนะนะเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะก็ใส่ใจขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขอย่างนี้ก็เป็นเมตตานะหรือเราเห็นคนที่กำลังเป็นทุกข์เราก็ใส่ใจขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นกรุณาเนี่ยอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งเมตตาในชีวิตประจำวันก็มีอยู่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งกรุณาในชีวิตประจำวันก็มีอยู่อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งมุทิตาในชีวิตประจำวันก็มีอยู่เราสามารถใส่ใจวางใจอย่างนี้ก็ได้มนสิการแบบนี้ก็ได้นะฮะจังคือสำหรับ
ការចម្រើននៅមេត្តាករុណាឧបេក្ខាមេត្តាករុណាមុទិតានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះឯងក្រៅក៏បុគ្គលអាចចម្រើនបានដូចគ្នាព្រោះថាអារម្មណ៍របស់មេត្តាក៏នៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍របស់ករុណាក៏មានអារម្មណ៍របស់មេត្តាគឺនៅពេលដែលយើងឃើញនៅសត្វបុគ្គលឬក៏ណាមនុស្សសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅជាមួយគ្នានឹងឯងមាននៅសេចក្តីសុខសប្បាយមានសភាពជាធម្មតាធម្មតាហ្នឹងឃើញរស់នៅដោយសភាពជាធម្មតាហ្នឹងក៏អាចចម្រើននៅមេត្តាប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខចម្រើនឲ្យកើតឡើងដោយណាមេសិការៈសូមឲ្យសត្វនេះសូមបុគ្គលនេះសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយមាននៅសេចក្តីសុខរួចផុតចាក់ទុកឬក៏ឃើញដល់សត្វណាមួយបុគ្គលណាមួយជួបនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកក៏អាចចម្រើននៅករុណាអង្អោនចិត្តប្រាថ្នាឲ្យសត្វទាំងឡាយបុគ្គលទាំងឡាយទាំងពួងរួចចាកពីសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យណាបុគ្គលទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយរួចចាកពីសេចក្តីទុក្ខដូច្នេះក៏អាចចម្រើនបានហើយនឹងជួបណានៅសត្វនិងសង្ខារបុគ្គលទាំងឡាយដែលណាមាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់នៅជោគជ័យឬក៏មានលៀបយសការៈដែលប្រកាសឡើងហ្នឹងក៏បង្អោនចិត្តត្រេកអររីករាយតាមនៅបុគ្គលរបស់ឯងដោយអំណាចមុទិតាសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយកុំឲ្យសត្វទាំងឡាយប្រះចាកអំពីសេចក្តីសុខប្រះចាកអំពីសម្បត្តិដែលខ្លួនបានហើយជាដើមអញ្ចឹងការដែលយើងបានរស់នៅហ្នឹងគឺទាំងអារម្មណ៍របស់មេត្តាករុណាមុទិតាហ្នឹងគឺមានប្រចាំថ្ងៃអាចចម្រើនបានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាននេះមកដល់ស័យចៃមនសិការយ៉ាងនេះនេះការស័យចៃនេះក៏ជាវិធីការរក្សាចិត្តของตัวเองนะฮะให้เป็นกุศลไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะฮะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจนะกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นใจเราก็จะรักษาใจตัวเองได้อย่างนี้นะดังนั้นการที่យើងអាចរក្សាយើងអាចមានសិការៈដាក់ចិត្តចម្រើនទៅក្នុងព្រមវិហារធម៌បាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចនេះឯងក៏ឈ្មោះថាយើងបានឃុំក្រងរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌បានជាប្រចាំប្រចាំជាចិត្តដែលមាននៅសិក្ដីសុខមិនមាននៅសិក្ដីទុក្ខសិក្ដីណាសោកសិក្ដីអាក្រក់ទាំងឡាយកើតឡើងជាចិត្តដែលមាននៅសិក្ដីសុខគឺមិនមានសិក្ដីក្ដៅក្រហាយជាមួយនឹងសត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយមានតែសភាពជាកណ្ដាលនៅក្នុងសត្វទាំងឡាយហ្នឹងបានสมมติว่าเราได้ยินข่าวว่าประเทศนู้นเกิดสงครามนะกำลังสู้รบกันใหญ่เลยนะประเทศนู้นมีน้ำท่วมใหญ่เลยนะฮะน้ำกำลังท่วมคนกำลังลำบากภัยสงครามนะการสู้รบเกิดขึ้นที่นู้นที่นู้นเนี่ยถ้าได้ยินข่าวอย่างนี้ถ้ารู้ข่าวอย่างนี้นะน้ำท่วมก็ดีสงครามก็ดีเราจะเจริญพรหมวิหารข้อไหนសន្មតណាឬក៏ឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងបានឮនៅទីណាមួយប្រទេសណាមួយតំបន់ណាមួយស្រុកណាមួយណាកំពុងតែកើតសង្គ្រាមមានសង្គ្រាមការកាប់សម្លាប់បៀតបៀនគ្នាឬក៏ឮដំណឹងមកនៅស្រុកណាឬក៏ប្រទេសណាដែលកំពុងតែមានកដាគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជន់លិចអីជាដើមហ្នឹងតើយើងគូចម្រើននៅព្រហ្មវិហារធម៌មួយណាสาธุเจริญกรุณานะฮะเนี่ยก็ใส่ใจเจริญกรุณา
ចរិញ្ញាចរិញ្ញាបែបណាក៏ដូចណាហើយគឺត្រូវហើយគឺយើងត្រូវចម្រើននៅករណាតែសុខថាតើយើងត្រូវចម្រើនបែបណាករ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 ណានិយាយបាទតែចម្រើនថាករណ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 ាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិប្បាយនឹងមេត្តាកាន់មេត្តាចិត្តមេត្តាขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะขอให้สัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่โน้นที่โน้นจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่ใส่ใจอย่างนี้นะฉันคือกะรณานั่นคือสำหรับการได้ยืมเงินจัดឃើញសត្វទាំងឡាយជួបសេចក្តីទុក្ខហើយចង់ឲ្យសត្វទាំងឡាយរួចចាកទុក្ខអញ្ចឹងក៏មនសិការៈទៅថាសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយបានរួចចាកពីសេចក្តីទុក្ខសូមសត្វទាំងឡាយរួចចាកពីភ័យសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងឯងបានរួចពីសេចក្តីទុក្ខមើលឲ្យស្អីជាងនេះសិតណាប្រកបថា3เดือนต่อมาណាประเทศนั้นๆน่ะโอ้โหแหลกลายไปหมดเลยนั้นสงครามนะครับคนล้มตายและนิรนาศแล้วก็ตรงที่น้ำท่วมที่จริงเขาน้ำท่วมนะก็เหมือนกันนะทรัพย์สินพินาศเสียหายนะแหลกลานไปหมดเลย3เดือนต่อมาแล้วได้ยินข่าวอย่างนี้อีกนะฮะว่าที่เดิมนั่นแหละนะตรงนั้นน่ะสงครามหนักเลยนะฮะแหลกลานชิบหายยิ่งกว่าเก่าน้ำท่วมกว่าพินาศข้าวนาชิบหายยิ่งกว่าเก่าเมื่อได้ยินอย่างนี้จะเจริญพรหมวิหารข้อไหนអញ្ចឹងបន្តទៅនេះគឺអាចារ្យសូថាចុះបើសិនមកយើងបានចម្រើនករណាអញ្ចឹងហើយតែស្រាប់តែកន្លងទៅ2-3ខែទៅស្រាប់តែយើងបានលើកដំណឹងមកទៀតថាប្រទេសនៅឯងគឺមានសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលណាគឺមានការកាប់សម្លាប់បំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអីហ្នឹងគឺមនុស្សស្លាប់រង្គាលទៅហើយនឹងកន្លែងដែលមានទឹកលិចហ្នឹងក៏ទឹកលិចជន់ទៅខូចស្រែខូចចម្ការខូចផ្ទះសម្បែងអស់អញ្ចឹងបើយើងដឹងដំណឹងមក3ខែទៀតយើងដឹងដំណឹងបែបហ្នឹងតើយើងគួរចម្រើននៅព្រហ្មវិហារធម៌មួយណាទៀតបាទណាមេត្តាលើអោអុបេខាសាធុเจริญอุเบกขานะถูกแล้วนั่นแหละนะฮะเจริญอุเบกขาทำยังไงสัตว์ทั้งหลายเมียนกรรมเจียระบบครวนระบบครวนนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะฮะใส่ใจอย่างนี้นะทันทีที่เราได้ยินข่าวว่าโอ้โหนี่เมื่อก่อนเมื่อ3เดือนก่อนก็ยังนึกว่าจะสงครามจะยุติไม่ยุตินะแต่3เดือนต่อมาพินาศกว่าเดิมเมื่อเราใส่ใจว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดสัตว์ทั้งหลายทำกรรมใดไว้ก็ตามเขาย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆพอเราใส่ใจว่าสัตว์ร้ายมีกรรมของตนอย่างนี้ปุ๊บใจเราจะสามารถประคองใจไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้ห่อเหี่ยวไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นได้นี่อุเบกขาจึงเป็นเครื่องรักษาใจอย่างนี้ได้นะฮะจังบทต่อไปยังบานนึดำนังนั้นหายก็เอายังมีในการจำราในอุเบกขาคือได้จัดเจียกันดาลในขนมเรื่องหนึ่งไอ้ท่าสัตว์ต่างๆมีกรรมเจริญบกพร่อง
មានកម្មជាផលពួងមានកម្មជាទីអាស្រ័យសត្វធ្វើកម្មយ៉ាងណាក៏បានទទួលនៅផលនៃកម្មយ៉ាងនោះណាការដែលយើងបានរក្សាឬក៏ចម្រើនឧបេក្ខានៅក្នុងសភាពដូចនេះបានព្រោះឈ្មោះថាយើងបានរក្សាចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមិនឲ្យចិត្តកើតឡើងដល់ណាយទូមនុស្សសោកសៅសៅមងនៃចិត្តរបស់យើងគឺរក្សាចិត្តខ្លួនឯងឲ្យតាំងនៅក្នុងគុណគឺកុសលនឹងបានฉะนั้นนะฮะเมตตาพรหมวิหารเหล่านี้นะฮะอันประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหาร4เหล่านี้เมื่อบุคคลเจริญดีแล้วกระทําให้มากแล้วเป็นปกติดีแล้วนะฮะย่อมได้รับ10อานิสงส์11ประการนะฮะพระดชรหายพรหมวิหารธรรมทั้งหลาย4นั้นมันถ้าแต่เมตตาพรหมวิหารពេកករណាមុទតាឧបេខាទេគឺការដែលបុគ្គលបានចម្រើនឲ្យល្អហើយបានធ្វើឲ្យច្រើនហើយចម្រើនឲ្យបរិបូរណ៍ហើយក៏រមែងបានទទួលនៅអានិសង11ប្រការ1លាប់ពេញសុខណា1គឺរមែងដេកលុបជាសុខ2តឿនក៏ពេញសុខទី2រមែងភ្ញាក់ឡើងជាសុខ3មិនហ្វាន់រាយទី3គឺរមែងមិនមានការយល់សោកអាក្រក់4ពេញទីរកของមនុស្សទាំងឡាយទី4គឺជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សអមនុស្សទាំងឡាយ5ពេញទីរកของអមនុស្សទាំងឡាយទី5គឺរមែងជាទីស្រឡាញ់នៃអមនុស្សទាំងឡាយ6ទេវតារក្សាទី6គឺទេវតាទាំងឡាយរមែងរក្សា7យាភិតឬសត្រាអាវុធធម្មតត្រ័យមិនได้ទី7គឺភ្លើងអាវុធថ្នាំពឹសសាស្ត្រាអាវុធផ្សេងៗរមែងមិនអាចធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយបាន8ចិត្តតាំងមិនពេញសមាធិដែលរត់រាវទី8ចិត្តឬចិត្តរមែងតាំងនៅតាំងដោយសភាពនៃសមាធិនឹងឯងបានលឿនរហ័ស9សីណាផ្ងៃ9គឺផ្ទៃមុខមុខមាត់ស្រស់ថ្លា10เป็นผู้ที่ไม่หลงลืมสติในเวลาใกล้ตายទី10គឺជាបុគ្គលដែលមិនវង្វេងស្មារតីក្នុងពេលចិត្តស្លាប់11เมื่อยังไม่ถึงตลอดคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมย่อมเข้าถึงพรหมโลก11កាលដែលមិនទាន់អាចចាក់ធ្លុះនៅគុណនៅធម៌ដ៏ប្រសើរគង់គួរទេក្រមែងចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកណាទុកគាត់បាទប្រកាសតាមអាចារ្យសលុនណា11ខណាហើយចាក់ចាំថាតាមទាំងអស់គ្នាអានិសង11ប្រការ1ប្រមែងដេកលក់ជាសុខ2ប្រមែងភ្ញាក់ឡើងជាសុខ3មិនមានយល់សោកអាក្រក់4ជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សទាំងឡាយ5ជាទីស្រឡាញ់នៃអមនុស្សទាំងឡាយ6ទេវតាទាំងឡាយរមែងតាមថែរក្សា7ទឹកភ្លើងស្នាមពឹសសាស្ត្រាអាវុធมันអាចបៀតបៀនបាន7 8ចិត្តតាំងមិនចិត្តជាសមាធិរមែងតាំងមាំបានលឿន9មិនវង្វេងស្មារតីក្នុងពេលចិត្តស្លាប់4ណាផ្ងៃស្អីครับអន្តិកម
ទី9គឺទីមុខមុខមាត់ស្រស់ថ្លាទឹកមុខឬក៏ផ្ទៃមុខដែរណាទី10មិនវង្វេងស្មារតីក្នុងពេលចិត្តស្លាប់ទី11ការដែលមិនទាន់បានសម្រេចគុណធម៌ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ទេប្រមែចូលទៅកាន់ព្រមលោកសាធុសាធុសាធុนะครับวันนี้ก็ได้นะแสดงโอวาทเรื่องการปฏิบัติพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะจบบริบูรณ์ก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายขอการสดับตรับฟังจนเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายมีจิตตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญานะมีใจตั้งมั่นในการประพฤติการปฏิบัติไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายมีปัญญาอย่างลงแล้วนะสู่อริยมรรคนะแล้วก็อริยสัจธรรมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์คือมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ